สุดๆนะคะงานนี้นักร้องหนุ่มเสียงนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรเจ้าของอัลบั้มเพลงฮิตรักเธอก็เลยถูกทาบทามให้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ให้กับแบรนด์ซิปแปดสกัดภายใต้สโลแกนคนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโดยหนุ่มโตได้เผยถึงการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ให้ทราบด้วยล่ะค่ะว่าได้ถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองออกมาทั้งเรื่องการเรียนดนตรีและกีฬาที่ถนัดจึงไม่ยากเกินไปและยังมีคุณแม่มาร่วมแจมอยู่ด้วยนะคะเป็นเรื่องย้ายสายเราแล้วก็เลยไม่ยากมากตอนทำไม่ตอนของคุณแม่ครับที่คุณแม่เราทำท่าดีไม่ไปหน้ายิ้มนิ่งเลยครับก็เลยขำๆเขาก็เลยตัดเท่านั้นมองมาลงครับเหมือนกับตอนเราเด็กเราก็จะเห็นครอบครัวรุ่นพี่นะครับรุ่นน้องคุณตารุ่นพี่ที่เจออะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มาถึงรุ่นเราเราก็ได้มาเป็นรู้สึกดีว่าเราก็เป็นจะได้น้องๆตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเขาได้มองเราเขาได้แบบเดินตามแบบเราบ้างเลยดื่มดันไว้เพื่อให้พร้อมทางด้านกายด้วยแล้วก็ทางด้านใจด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมองคุณไม่พร้อมหรือว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยทำอะไรไม่ได้สักอย่าง